ครับสวัสดีครับพบกับผมแซงลูกชาวไร่ครับคลิปนี้พามาชมมันเทศนะเพื่อนนะอีกไร่นึงก็คือไร่นี้นะเพื่อนนะเนี่ยนะมันเทศที่ว่านะเนี่ย5ไร่นะเพื่อนนะทํา5ไร่ต่อจากคลิปที่แล้วนะที่บอกว่าจะพามาชมมันเทศนะนี่นะมันเทศเพื่อนตอนปลูกตอนตัดไอ้เกี่ยวพวกกิ่งอะไรพวกนี้นะก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพื่อนนะนี่ก็อาจจะเดือนได้แล้วนะเพื่อนนะเนี่ยนะมันเทศนะเพื่อนนะมันเนี่ยนะก็5ไร่นะเนี่ยนะที่พ่อบอกนะตัวนั้นก็ข้าวโพดนะเพื่อนนะก็เก็บเกี่ยวแล้วนะเพื่อนนะข้าวโพดหวานตัดหมดแล้วนะนี่นะเพื่อนมันเทศนะก็เดี๋ยวก็ยังไม่ให้น้ำนะเพื่อนนะก็ดูก่อนนะนี่นะใบก็เขียวเลยนะเพื่อนนะก็ฉีดยาฆ่าหญ้าไป2หนแล้วนะเพื่อนฉีดยาฆ่าหญ้าไปตรงก็มีนะเพื่อนนะตรงก็มีเห็นนะมันเทศเดี๋ยวสัก3เดือนนะเพื่อนต้องรอนะ3เดือนเดี๋ยวก็จะขุดให้ดูนะเพื่อนนะใช้รถไถเดินตามแล้วนะขุดขายนะเพื่อนนะนี่นะมันเทศนะตอนนี้ก็ประมาณ6โมงได้นะเพื่อนนะก็จะมืดแล้วนะก็ฉีดยามาฉีดยาพอดีก็เลยถ่ายนะเพื่อนนะฉีดยาถั่วนะตอนประมาณดึกๆมันทุ่มอะไรประมาณนี้นะ6โมงทุ่มนึงนะนั่นเพื่อนมันเทศนะนี่นะที่สวยเลยนะเพื่อนนะนี่นะครับนะพาเดินชมก็ให้น้ำเป็นสายน้ำพุ่งนะเพื่อนนะนี่นะสายน้ำพุ่งพอเปิดปุ๊บก็จะพุ่งออกสองข้างใช้แบบเดียวกับที่ให้น้ำถั่วฝักยาวเลยนะเพื่อนนะนี่นะมันเทศครับเดี๋ยว3เดือนก็จะขุดให้ดูนะเพื่อนนะนี่ก็คือเขาให้กิ่งหรือให้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรให้ต้นหรือให้อะไรมานะเป็นญาติกันเลยนะเพื่อนนะแล้วก็เลยเอามาปลูกนะเห็นว่าราคามันดีนะเพื่อนนะดีกว่ามันสับปะหลังอะไรประมาณนี้นะก็เลยลองทำดูนะเพื่อนนะก็จะได้กับเขาบ้างนะนะเพื่อนบรรยากาศนี่นะนี่นะยาก็ฉีดยาไปนะเพื่อนนะนี่นะที่ฉีดยาไปนี่นะตายบางโดนต้นมันมากนะเพื่อนนะนี่นะตายแห้งหมดเลยนะนี่ครับนี่นะมันเทศไปทอนเขาให้ไปทอนมานะจากที่นู่นน้ำมาสูงทอนกิ่งทอนอะไรแบบนี้นะตัดมาโปกนะแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มนะเพื่อนนะลดน้ำให้หลังดินมันนั่นเนี้ยนะยกรองปุ๊บแล้วก็ยกน้ำให้หลังดินมันเปียกนะแล้วก็จะได้จิ้มง่ายนะเพื่อนนะแล้วก็รดน้ำเปิดน้ำนะให้ดินมันจิ้มง่ายมันก็จะไม่แข็งนะครับนี่นะก็จะเป็นวันนี้นะครับนะนี่นะ5ไร่นะมันเทศก็ไร่นู้นด้วยนะประมาณ 3-4 แถวนะปลูกเพราะว่ามันเหลือนะนี่นะเพื่อนนะครับเดี๋ยวรอชมติดตามคลิปต่อไปนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนขุดเลยนะเพื่อนนะแบบวันเป็นยังไงนะเพื่อนนะ3เดือนนะเห็นเขาว่ากันนะมันจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวมา3เดือนนะนี่นะมันเทศครับก็เหมือนแบบคล้ายๆมันไข่อะไรพวกนี้นะเป็นแบบเหลืองๆนะต้มกินอะไรกินนะผมลองกินแล้วนะแม่ทำให้กินนะกับพ่ออร่อยนะเพื่อนนะใส่กะทิเชื่อมอะไรมานะมันเทศอะไปเชื่อมมานะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยลองเอาเขามากินแล้วนะเพื่อนนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ